แรงใจไม่มีใครยั้งเราอยู่เมื่อมีจุดหมายจะเกิดพลังส่งเสียงเชียร์ให้สุดแรงใจให้เสียงดังสู่ฟ้าแต่มังกรไฟก็เราก็หลังจากที่นัดที่แล้วนะครับที่เจอศรีเกตเราก็พลาดแต้มมานะครับก็เรามาดูเรื่องของจังหวะในการเข้าทำนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่นะครับในนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยได้จังหวะในการเข้าทำก็หลังจากตรงนี้ก็กลับมาเราก็พยายามที่ต้องฝึกซ้อมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมในนัดหน้านะครับก็นักฟุตบอลตอนนี้ก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็กลับมาซ้อมอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็ในการซ้อมเนี่ยมันก็ในเดือนเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก2อาทิตย์นะครับเราก็จะเตะอีก5เกมนะครับก็พยายามรักษาสภาพนักเตะให้ดีนะครับก็ยังถือว่ายังฟิตพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมอีกทีนึงนะครับเรามีเกมอีก2อาทิตย์เนี่ยเราต้องเตะอีก5เกมเพราะนั้นเราก็จะต้องโรเตทนักเตะต่อเนื่องตลอดครับตอนนี้ถ้ามองเป็นช็อตนะครับมองเป็นช็อตเกมต่อเกมนะครับถ้านัดหน้าเราชนะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะครับเราก็มองขอมองเป็นเกมต่อเกมดีกว่าครับ